สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ Flexbox บอกเรื่องเทคโนโลยีผมพลธีรเศรษฐ์ครับจากคนที่เคยใช้ Adobe Flash นะครับทำแอนิเมชันต่างๆนะครับเครื่องมือพวกไทม์ไลน์เนี่ยก็จะช่วยเหลือคุณได้มากทีเดียวนะครับในการที่จะย่นระยะเวลาในการทำแอนิเมชันนะครับแต่ทีนี้เมื่อความต้องการของลูกค้าเราเนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นหมุนได้ไหมนะครับแอนิเมชันต้องการแบบหมุนนะครับบางคนต้องการแบบปั่นนะครับ3มิติก็คือหมุนรอบแกนตามแนวแกนตั้งนะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับใน Adobe ตั้งแต่เวอร์ชัน Flash Professional CS 4 CS 5ขึ้นมานะครับจะมีการทำงานที่เสริมเข้าไปเรื่องกับการปรับนะครับตำแหน่งในแกน X Y แล้วก็ Z นะวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้เป็นตัวอย่างนะอย่างเช่นเรามีตัวข้อความอยู่นะครับอาจจะเป็นโลโก้หรืออะไรก็ได้นะครับทางด้านขวามือนะครับตรง Toolbar เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่ามี 3D Rotation Tool พร้อมเอาไว้อยู่แล้วนะครับแต่เวลาที่คุณเลือกเนี่ยคุณก็จะยังไม่สามารถที่จะหมุนหรือปรับเปลี่ยนอะไรได้นั่นเป็นเพราะว่าคุณต้องทำให้มันกลายเป็นซิมโบลก่อนนะครับเพื่อเป็นซิมโบลแล้วคุณถึงจะสามารถปรับเปลี่ยนนะครับให้มันหมุนไปตามแนวต่างๆแนวแกนต่างๆได้เดี๋ยวลองดูนะครับผมก็จะทำให้ตัว text ของผมเนี่ยกลายเป็นซิมโบลนะครับก็ตั้งชื่อไปตามปกติพอกดโอเคนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องมือนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องมือที่ถ้าเกิดใครเคยใช้ตัวเครื่องมือสร้างโมเดล3มิตินะครับก็จะคุ้นเคยนะครับเส้นสีแดงคือตามแนวแกน x นะครับถ้าเกิดเส้นสีเขียวก็จะเป็นตามแนวแกน y นะครับเราลองหมุนดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือผมหมุนเป็นวงกลมแล้วนี่คือการหมุนปกติที่เราทำกันนะครับจะไม่มีอะไรที่แตกต่างมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการหมุนตามแนวแกน y นะครับเส้นสีเขียวลองหมุนดูนะครับโอเคนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนกำลังต้องการนะครับลองหมุนตามแนวแกน x ดูสินะครับเห็นไหมครับก็คือตัว Flash Professional CS 5.5 เนี่ยก็จะทำการหมุนตัวซิมโบลของคุณเนี่ยไปตามแนวต่างๆนะครับโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงมานั่งปรับขนาดนั่งอะไรเพื่อทำให้มันดูเหมือนว่ามันหมุนนะครับตรงนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมากเดี๋ยวเรามาลองทำแอนิเมชันตัวอย่างนะครับผมก็สร้าง motion tween ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ใส่นะครับ keyframe ลงไปแล้วก็ลองหมุนนะครับหมุนปั๊บหมุนมาครบรอบแล้วก็ให้มันหมุนกลับนะครับจากนั้นลองเล่นแอนิเมชันดูก็อย่างนี้ละครับโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากเทคนิคนี้นะครับผมพลธีรเศรษฐ์ครับจาก Flexbox บอกเรื่องเทคโนโลยีก็ขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ